โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเรากลับมาอยู่กันในเกมนะครับผมซิมูเลเตอร์เกมใหม่อีกแล้วนะครับซึ่งเป็นเกมวิศาสตร์ซิมูเลเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปโซโล่คิวบอสไอ้นี่กันนะครับบอสปูนะครับด้วยสกิลเพียงสกิลเดียวนะครับของธาตุไฟนะครับก็คือสกิลนี้นะครับด้วยสกิลเพียงแค่สกิลเดียวเท่านั้นเองนะครับก็สามารถจัดการบอสให้ราบคาบได้เลยนะครับใช่สุดยอดเลยปะล่ะนะครับผมปะเดี๋ยวจะพาไปนะฮะไปดูนะฮะว่าทำยังไงนะครับง่ายมากนะครับเราจะไม่ตายแน่นอนนะครับเอาบอสมาปุ๊บนะครับผมจัดสกิล X ให้เขา F จัดกดสกิลให้เขากิน1ครั้งแล้วก็กด C นะครับวิ่งไปรอบๆแมปนะครับผมแล้วก็ยิงไปเรื่อยนะฮะแค่นี้เองนะครับพอมันหมุนเราก็ออกห่างนะครับผมใช่แล้วก็ยิงจากระยะไกลนะฮะแค่นี้เองนะครับแล้ว easy kill มากเลยนะครับบอสปูเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะครับนะครับแล้วผมก็ใช้แค่สกิลธาตุไฟเพียงแค่สกิลเดียวก็สามารถโซโล่คิวบอสได้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ธาตุไฟก็ดีใจด้วยนะครับเพราะว่าคุณสามารถโซโล่คิวบอสได้ง่ายๆนะครับขอเพียงแค่ได้สกิลนี้มานะครับพลังลบไม่ต้องเยอะนะครับแค่หลัก 10M นะครับก็สามารถโซโล่คิวบอสได้ละนะครับ นะครับผมสบายนะครับผมใช่อีซี่นะครับเลือดไม่เสียเลยนะครับผมเห็นปะไม่เสียเลือดเลยนะครับ นะฮะโซโล่คิวนะครับผม no damage นะครับอ่ะเอาล่ะชุบชุบชุบสบายนั่นครับผมอีซี่นะฮะสุดยอดป่ะนะฮะโอ้ยนะครับเมื่อกี้เน็ตเป็นอะไรไม่รู้นะครับมันค้างๆงงแป๊บเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งเข้ามาโอ้ย ไม่ดูดาเมจแล้วนะครับเมื่อกี้เน็ตเป็นอะไรไม่รู้นะครับผมโดนไปทีหนึ่งนะฮะง่ายๆ easy นะครับโอ้ยโดนอีกแล้ว โอ้ยโดนอีกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราหนีทันเราก็ no damage นะครับใช่ no damage เลยนะถ้าเกิดว่าเราหนีทันนะฮะแต่ว่าผมหลบไม่เก่งเองนะครับรอบแรกผมมาผมสบายๆนะครับไม่โดน damage เลยแต่รอบที่2นี่โดนไป 3-4 ฮิตนะ แต่ก็ easy นะครับนะฮะนะครับผมยังไงนะครับใครใช้ธาตุไฟนะครับดีใจด้วยนะครับเพราะว่าคุณสามารถกำจัดบอสได้ด้วยตัวคนเดียวแบบ easy โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีพลังลบสูงเลยนะครับส่วนธาตุอื่นผมไม่รู้นะว่าใช้วิธีไหนแต่ว่าผมใช้ธาตุนี้อยู่นะครับซึ่งบอสก็ตายแล้วเรียบร้อย นะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมง่ายปะนะครับง่ายมากเลยนะครับโอเคครับก็ต้องขอจบการโซโล่คิวนะครับบอสปูไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะจัดการบอสนะครับทำเควสนะครับผมเพื่อปลดล็อกเควสที่มันบอกให้ล่าบอสนะครับใช้ธาตุไฟนะครับแล้วปลดล็อกจนถึงไอ้นี่นะครับจนถึงสกิลนี้นะครับสกิลรองสุดท้ายนะครับแล้วก็จะอีซี่นะครับ นะครับผม